ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพูดถึงโจทย์ของเราในวันนี้ครับเพสโต้ซอสเราจะเอาเพสโต้ของเรามาทำสลัดครับในเมนูที่ชื่อว่าเพสโต้พาสต้าสลัดค่ะแต่ว่าเรายังมีกุ้งย่างนะครับกระเทียมพริกไทยจริงๆนี่ผมอยากให้คุณทำแบบดั้งเดิมเลยนะถ้าดั้งเดิมนี่คุณต้องเอาครกเอาสากมาโขกเลยนะเพสโต้เนี่ยอิตาลีมีครกเหรอมีดิมีเขาก็คงต้องมีแต่ก่อนเขาไม่มีเครื่องปั่นอ่ะเขาก็คงต้องทำอ่ะสับปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะครับคุณยังพูดไม่จบผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆไม่หวังผลแพ้ชนะเพราะว่าแข่งไปก็เท่านั้นก็เลยมาช่วยกันดีกว่าสามัคคีคือพลังนะครับอ่ะพูดถึงโจทย์ของเราในวันนี้ครับเราได้รับโจทย์จากท่านประธานท่านประธานของคุณแจ้งว่ายังไงเพสโต้ฮะเพสโต้อะไรโต้ๆนะครับเพสโต้ซอสเพสโต้ซอสไหนคุณอธิบายหน่อยสิเพสโต้ซอสคืออะไรเนี่ยคุณอ่านมานี่เมื่อกี้คุณเพิ่งท่องเลยไม่ใช่ไม่ใช่ให้คุณให้คุณผมไม่ได้อ่านเรื่องเพสโต้ไม่คุณเลยคุณเลยหลักๆอะเพสโต้เป็นหนึ่งในซอสที่เรียกได้ว่าคนรักสุขภาพมักจะบอกว่าเพสโต้เนี่ยกินเสร็จแล้วดีเพราะว่าไม่ได้มีครีมไม่ได้มีอะไรมีชีสมีโหระพาแค่ชีสก็ถือว่าสุขภาพแล้วนะครับชีสเป็นของเพื่อสุขภาพนะจริงๆแล้วใช่ไหมในปริมาณที่เหมาะสมทุกอย่างในปริมาณที่เหมาะสมดีหมดโอเคครับส่วนมากแล้วก็จะนิยมเอามาถ้าจะเอามาทำกับเนื้อสัตว์ก็จะเป็นไก่กุ้งปลาแล้วก็หลายๆคนก็นิยมเอามากินกับสลัดอย่าบอกนะวันนี้พวกเราก็เลยเฮลตี้อย่างเราเฮลตี้เทดดี้ชอบพูดเสมอว่าเทดดี้ชอบกินคลีนใช่วันนี้ก็อยากจะลองเปลี่ยนมาบ้างละกันว่าปกติผมก็จะทานแต่อกไก่ต้มแล้วก็กินพวกเวโปรตีนกินอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็อยากจะลองเมนูที่แปลกใหม่เอาเพสโต้มากินกับเวโปรตีนเนาะลองดูแล้วกันชื่อเมนูว่าอะไรนะครับเราจะเอาเพสโต้ของเรามาทำสลัดครับในเมนูที่ชื่อว่าเพสโต้พาสต้าสลัดแม่ชื่อน่ากินอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นคนลงมือทำนะครับเป่ายิงจบเอาละครับมันชัดเจนอย่างนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวเชฟใหญ่จะเป็นคนสอนเทรนนี่เองแล้วกันคุณก็ลองดูนะว่าต้องทำยังไงใช่ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเพสโต้พาสต้าสลัดเส้นพาสต้ารูปโบว์สุดน่ารักที่คลุกเคล้าเข้ากับเพสโต้ซอสที่มีกลิ่นหอมๆของโหระพาและมีรสชาติเค็มๆมันกำลังดีทานพร้อมกับกุ้งย่างกระเทียมพริกไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนแรกของเรานะครับอย่างที่บอกเราเป็นเพสโต้พาสต้าสลัดนะฮะ เราก็จะมีซอสเพสโต้ซึ่งเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับขั้นตอนการทำซอสเพสโต้ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ทุ่นแรงก็สามารถทำได้แต่มาอธิบายสูตรประกอบของเราก่อนละกันเพราะว่ามีหลายสูตรเหมือนกันสูตรนี้ก็คืออยากเพื่ออะไรอ่ะนี่ไปหิวมาจากไหนเหรอครับคุณนานาแอบหยิบถั่วไปชิมแบบนี้ระวังหมดก่อนจะทำเสร็จนะครับผมช่างตวงวัดของผมเป๊ะคุณมาอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่อร่อยนะทำไม่อร่อยก็มาโทษเรา กินถั่วไม่กี่เม็ดเองอ่ะโอเคเพสโต้มีหลายสูตรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีความอร่อยที่ล้ำลึก wow. หลักๆเพสโต้ขาดไม่ได้อันนี้คือโหระพาปกติจะใช้โหระพาอิตาลีครับแต่ว่าหายากนะแพงด้วย นะครับเป็นแบบไทยๆเนี่ยแหละแต่ว่าคุ้นชินแล้วก็อันนี้เป็นพาสลีย์นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับปกติเพสโต้จริงๆเขาจะเป็นเหมือนไพนัทใช่ไหมฮะก็หายากเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นถั่วตัวอื่นก็ได้จะเป็นได้บางคนก็ใส่อัลมอนด์ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับเพิ่มรสชาติหน่อยแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมือนเป็นขาดไม่ได้นะมีทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมนะครับอันนี้คือพาร์เมซานชีสนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดนึงเกลือพริกไทยเนี่ยทั้งหมดใส่ลงไปเลยเชฟใหญ่เชฟใหญ่ทำไมให้เชฟใหญ่สอนนะ
อ่ะผมสอนนะนี่ผมบอกเลยนะว่าจริงๆนี่ผมอยากให้คุณทำแบบดั้งเดิมเลยนะถ้าดั้งเดิมนี่คุณต้องเอาครกเอาสากมาโขกเลยนะเพสโต้เนี่ยอิตาลีมีครกเหรอ มีดิมีเขาก็คงต้องมี แต่ก่อนเขาไม่มีเครื่องปั่นอ่ะเขาก็คงต้องทำอ่ะสับปะน้ำมันนะคุณและนี่เลยครับขาดไม่ได้นะครับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะครับตรามรกตครับนี่เหมาะมากๆกับแบบสลัดแบบนี้นะครับแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการนี่คือเต็มเปี่ยมจากนั้นก็นำส่วนผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามด้วยกระเทียมพาสลีย์ใบโหระพาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตปั่นจนส่วนผสมนั้นละเอียดเตรียมไว้ครับหลังจากส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมชีสของเราเป็นการปรุงรสพอใส่ชีสแล้วก็จริงๆผมอยากให้ปั่นไปก่อนนิดนึงนะก่อนจะปรุงรสอีกทีนึงทำไมอ่ะกลัวเค็มจริงๆคือเพราะว่าชีสมันมีรสชาติไงคิดไปเองคิดไปเองโอ้ว้าวใส่เกลือเพิ่มเลยอร่อยกระป๋องเสริมแอลดีนพริกไทยถ้าแบบบดหยาบๆเองก็ได้ก็ได้นะไม่ติดเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วตัวเพสโต้เนี่ยจะละเอียดไปเลยก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวนะผมชอบอะไรที่แบบมีอะไรให้ขบเคี้ยวนิดนึงแล้วยิ่งเราเอาไปทำสลัดเนี่ยพอเอาไปคลุกเนี่ยมันจะได้มีชิ้นเป็นอันติดอยู่ในเส้นพาสต้าเนาะก็เดี๋ยวเราพักตัวเพสโต้ไว้นะครับแล้วก็มาต้มเส้นพาสต้ากันนะครับช่วงหน้ากับเพสโต้พาสต้าสลัดกับขั้นตอนของการต้มเส้นพาสต้าและขั้นตอนของการนำกุ้งไปปรุงให้มีรสชาติให้อร่อยล้ำจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับข้างตองเขามีเขียนอะไรเต้เต้เต้แปลว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าอัลเดนเต้แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากให้สุกแบบข้างในยังกรึบกรึบอยู่ก็จะใช้นาทีตามนั้นแต่ถ้าสุกแบบนุ่มก็จะขยับเวลาขึ้นมาอีกส่วนมากหลายๆยี่ห้อจะเขียนตากบอกรีบเอาก็คุณเอาแห้งๆอ่ะแต่ตัวเองอย่าร้อยลีลาแค่เรื่องตักเส้นออกจากน้ำมันยังต้องเหนือกว่าด้วยท่วงท่าเล็กแห้งหนึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูยำขนมจีนกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นนำมาหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำปลาร้าสำเร็จรูปคนให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศสีดามะเขือเปราะมะเขือเหลืองหอยแครงลวกสุกกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และขนมจีนคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีซอยและพริกแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นหนึ่งแพ็คราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็ค
ราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ